ให้รู้เป็นอารมณ์ของสติให้ระลึกทำไปให้สบายสบายสำหรับผู้ที่ยังจับลมหายใจไม่ได้ยืดกายขยับเนื้อขยับตัวให้ทำความรู้สึกขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆค่อยๆพรมหายใจออกทีละน้อยละน้อยละน้อยส่งใจไปใส่ใจสนใจสังเกตที่จะเรียนรู้และศึกษาที่ลมหายใจเข้าขณะที่ลมหายใจออกหายใจเข้าลึกๆค่อยๆพรมหายใจออกทีละน้อยละน้อยละน้อยสักสามครั้งทำอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าจิตใจของเรานั้นไปรับรู้อยู่ที่ลมหายใจมีสติระลึกอยู่มีสัมปชัญญะรอบรู้สัมปชัญญะคือรอบรู้รู้ยังไงรอบรู้รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกที่ลมหายใจด้วยการสังเกตนั่นแหละสังเกตใส่ใจสนใจศึกษาที่จะเรียนรู้อยู่ที่ลมหายใจของเราทำไปให้สบายสบายเมื่อจับลมหายใจได้แล้วก็หายใจเป็นปกติหายใจเป็นปกติแล้วจะรู้ว่าลมหายใจของเรานั้นในขณะนี้หายใจเข้ายาวหรือสั้นเราก็จะรู้ได้หายใจออกสั้นหรือยาวเราก็จะรู้ได้แล้วเราก็ปรับผ่อนลมหายใจของเราปรับผ่อนลมหายใจให้มีความรู้สึกว่าขณะนี้สบายเราหายใจอยู่เป็นปกติไม่เคร่งไม่เคร่งเกินไปแต่ก็ไม่พลั้งไม่เผลอทำความรู้อยู่ทำความระลึกอยู่ที่ลมหายใจทั้งเข้าและออกเราจะมาเรียนรู้ศึกษาที่กองลมหายใจของเรานี้ก็จะได้เป็นผู้ที่ดำเนินตามพระกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนว่านี่คือการที่มีลมหายใจเป็นอารมณ์ของสติให้ระลึกเป็นอารมณ์ของจิตให้รู้เรียกว่าอานาปานสติทำไปเราก็จะรู้ว่าผู้ทรงส่งสอนให้เรานั้นมาดูลมหายใจนั้นก็เพื่อให้รู้ว่าชีวิตของเรามีกายนี้กายของเรานี้แท้ที่จริงแล้วประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำไฟและลมพระพุทธองค์จึงสอนให้เรานั้นเอาธาตุแท้ของกายนี้มาเรียนรู้และศึกษาคือสุ่มตัวอย่างที่ลมหายใจลมหายใจนั่นแหละเป็นธาตุลมที่เราจะมาเรียนรู้และศึกษาทำไปทำให้สบายสบายไม่เคร่งไม่เกรงแต่ไม่พลั้งไม่เผลอแต่จะสังเกตอยู่รู้อยู่ดูอยู่ด้วยจิตใจที่เรานั้นมีความตั้งจิตตั้งใจที่จะเรียนรู้และศึกษาเรียกว่าเรามาทำงานทางจิตตั้งใจของเราเอาจิตใจตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมีกายเป็นส่วนประกอบของชีวิต
ทั้งสองส่วนทั้งกายและจิตใจรวมแล้วเป็นชีวิตของเราที่เรียกว่าเป็นตัวเราเป็นสิ่งที่เรานั้นสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราที่มีอยู่นั่งอยู่ในขณะนี้หายใจเข้าหายใจออกจะภาวนาด้วยกระดาษหรือจะทำความรู้สึกโดยตรงลงไปเลยหรือใครจะภาวนาว่าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโททำไปให้สบายสบายทำให้สบายสบายพยายามประพรลมหายใจของเราหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้ทีขังวาอาสสันโตทีขังอาสสามีติประชานาติที่ส่วนนั้นทำความรู้ที่ลมหายใจลมหายใจเข้ายาวก็ระลึกรู้ลมหายใจออกยาวก็ระลึกรู้อยู่หรือลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็ระลึกอยู่รู้อยู่รัตสังวาอาสสันโตรัตสังอาสสามีติปชานาตินี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้สอนเราสอนเราทั้งหลายให้รู้ว่านี่เดียวคือการเจริญสติที่เรียกว่าพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นมีความรู้มีความจำเรียกว่าสัญญาสิบประการประการสุดท้ายคืออานาปานสตินั่นเองเป็นสัญญาคือความที่เราจะต้องจำได้หมายรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานี้รู้อยู่ว่ามีลมหายใจทำไปให้สบายสบายเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์นั้นทรงทำมาตั้งแต่พระชนยังยาวอยู่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระชนมายุได้เพียง7 ปีนะพระองค์นั้นก็เจ้าชายสิทธัตถะก็ไปงานพิธีแรกนาขวัญซึ่งเสด็จพ่อคือพระเจ้าสุทโธทนะพาไปด้วยเจ้าชายสิทธัตถะนั้นปลีกตัวออกมาอยู่ผู้เดียวนั่งเจริญสติในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สมาธิเกิดขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นเจริญสติต่อเนื่องเป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งต่อเนื่องกันติดต่อไปยาวๆเรียกว่ามีสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นมั่นคงอยู่รู้อยู่ระลึกอยู่ที่อารมณ์เดียวโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ลมหายใจเป็นอุปกรณ์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานให้พวกเราทั้งหลายทำไปนะเจ้าชายสิทธัตถะขณะที่พระชนมายุได้7 ขวบนั่งเจริญสติโดยใช้อานาปานสติลมหายใจนั้นทำให้สมาธิเกิดอัศจรรย์นะอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยขณะนั้นเป็นช่วงบ่ายแล้วนะแต่ดวงอาทิตย์นั้นยังตั้งตรงอยู่บนศีรษะแสดงว่าพลังของสมาธิที่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นได้เจริญสติอานาปานสติจนกระทั่งเกิดสมาธิมีพลังไปหยุดยั้งการโคจรของดวงอาทิตย์
นี่คือพลังของจิตที่รวมลงเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ให้รู้ได้ว่าอานาปานสติที่เจ้าชายสิทธัตถะได้เจริญมาในช่วงทรงพระเยาว์ก็ใช้อานาปานสตินี่แหละเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นทรงกระทำไว้ในอดีตชาติติดเนื้อติดตัวติดใจมาจนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายของการเป็นพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายนะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและก่อนจะตรัสรู้พระองค์ก็ส่งใช้ลมหายใจนี่แหละเป็นอุปกรณ์ในการที่จะเจริญสติจนกระทั่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายอานาปานสตินั้นพุทโธทรงสอนว่าเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมที่พุทโธนั้นทรงใช้หลังจากที่พุทโธนั้นทรงตรัสรู้แล้วเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสตินั่นแหละก็คือระลึกอยู่รู้อยู่ที่ลมหายใจทั้งเข้าและออกเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ยังไม่เคยใช้ลมหายใจเป็นอุปกรณ์ในการที่จะเจริญพระกรรมฐานมีสมาธิเกิดขึ้นด้วยกรรมฐานใดๆแล้วมีทั้ง40อย่างนะแต่อานาปานสตินั้นเป็นหนึ่งใน40เนี่ยถ้าใครที่ทำสมาธิให้เกิดขึ้นจิตใจตั้งมั่นมั่นคงอยู่ในพระกรรมฐานใดก็ตามให้รู้ได้ว่าการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปให้มีความเจริญงอกงามในธรรมที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงสอนไว้เรานั้นก็ต้องเข้ามาเรียนรู้และศึกษาพระกรรมฐานโดยใช้ลมหายใจนั้นเป็นอารมณ์ของสติให้ระลึกของจิตให้รู้อยู่เพราะฉะนั้นใครที่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมโดยใช้ลมหายใจแล้วนั่นก็จะรู้ได้ว่าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอานาปานสติเนี่ยอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วคือลมหายใจของเราเนี่ยให้เป็นอารมณ์ของสติระลึกอยู่ให้เป็นอารมณ์ของจิตให้รู้อยู่ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่าอานาปานสติภิกขเวภาวิตาภะหุริกตานะเมื่อเจริญอานาปานสติอันมีผลมากมีอานิสงส์มากนี่แล้วเนี่ยเจริญไปแล้วเจริญไปย่อมทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้บริบูรณ์เห็นไหมเพราะนั้นการที่พวกเราทั้งหลายที่เคยผ่านการฝึกหัดปฏิบัติธรรมมาในพระกรรมฐานใดๆก็ตามนะถ้าจะเจริญงอกงามในธรรมจะต้องรวมลงไปที่สติปัฏฐาน4ให้ได้เพราะนั้นสติอันที่เรามีการระลึกอยู่รู้อยู่ในอารมณ์ใดก็ตามจะต้องมารวมลงอยู่ที่สติปัฏฐาน4เป็นจุดร่วมกันสำหรับกรรมฐานทั้งหลายที่พระองค์ทรงตรัสว่าเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ต้อง
ภาคเพียรพยายามนะทําความเข้าใจไม่ต้องสงสัยแล้วอ่ะนะว่ากรรมฐานใดจะถูกจะผิดทําแล้วสบายมีจิตใจที่สติเกิดขึ้นไม่เป็นผู้หลงลืมยาวนานเงียบนิ่งไปอย่างนี้ก็รู้ได้ว่านั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะมาสู่ทางเดินที่เป็นจุดร่วมกันก็คือทางที่จะเดินต่อไปคือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นั่นก็คือใช้กายเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาระลึกรู้อยู่ที่กายของเรานะมีความเพียรมีอัตตาปีมีสัมปชัญญะมีสติระลึกอยู่รู้อยู่เพื่อที่จะละความยินดียินร้ายในโลกนี้ออกเสียให้ได้เพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็พยายามพักเพียรทำกันนะในพระกรรมฐานใดๆถ้าทำแล้วสงบเกิดขึ้นสติมีกำลังแล้วนะจิตใจของเรามีสติร่วมด้วยจิตมีกำลังด้วยสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะที่อยู่ในจิตที่มีกำลังมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็สามารถที่จะนำมาดูจิตดูใจของเราที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานากายคือลมหายใจลมหายใจนั้นพุทโธทรงสอนว่านี่แหละคือหมวดกายกายนี้พุทโธทรงหมายถึงลมหายใจหนึ่งเนี่ยนะกายนั้นพุทโธทรงหมายถึงอิริยาบถใหญ่ทั้ง4คืออิริยาบถนั่งขณะนี้เรานั่งอยู่เห็นไหมเรารู้ลมหายใจแล้วเราหายใจเข้าหายใจออกระลึกอยู่รู้อยู่มองดูเห็นกายของเรานั่งอยู่อย่างนี้แหละให้รู้เลยว่าเรากำลังเจริญสติที่ไม่หลงลืมที่เนื้อที่ตัวนี้ที่กายของเรากายของเราถึงแม้ว่าในขณะที่เราระลึกอยู่รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกในเราในขณะนั้นจิตก็ยังมารู้ได้เห็นได้ว่ากายของเรานั้นนั่งอยู่เห็นรูปกายของเราเป็นท่านั่งท่าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายกายของเราตั้งตรงคู่งออย่างไรรู้ได้รู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกที่กายนั่งของเราเนี่ยเห็นไหมบางคนที่เดินอยู่ก็ให้รู้เลยว่าขณะที่เดินก็มีลมหายใจหรือมีกรรมฐานใดๆที่เกิดขึ้นก็ให้รู้เลยว่ากายเดินมีอยู่กายนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสติปัฏฐาน4ที่เรียกว่าอิริยาบถทั้ง4คือกายยืนกายเดินกายนั่งหรือกายนอนทั้ง4นี้ถ้าเราระลึกอยู่รู้อยู่เป็นผู้ดูอยู่เห็นอยู่ก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นกำลังเจริญพระกรรมฐานในหมวดของสติปัฏฐาน4นั่นเองสิ่งใดๆจะปรากฏเกิดขึ้นนะที่กายเวทนาจิตและธรรมนะในอิริยาบถทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งและนอนเราก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้และศึกษาให้มีความเจริญงอกงามในความรู้ความเห็นของจิตของใจเราได้ต่อๆไปจิตใจของเราจะได้ไม่ติดไม่ขัดไม่มีความสงสัยว่าสิ่งที่เรานั้น
ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาเนี่ยมีความเจริญงอกงามแค่ไหนฮะข้อสติปัฏฐานสี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเรานั้นจะต้องมีสติมีความเพียรมีอัตตาปีความเพียรเพียรที่ไรเพียรที่จะระลึกรู้อยู่นะระลึกอยู่รู้อยู่มีสัมปชัญญะรอบรู้ รับรู้คือรู้แล้วรู้อีกอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโรเกอภิชฌาโทมนัสสังเพื่อที่จะขจัดความยินดีหรือยินร้ายที่เกิดขึ้นในโลกนี้โลกจะปรากฏได้ก็คือใจของเรานั่นเองนะความยินดีที่ใจตรงนี้ก็ไประลึกอยู่ที่กาย ที่เวทนาที่จิตหรือที่ธรรมะที่พระองค์ทรงสอนหมายความว่าอย่างไรบ้างพวกเราทั้งหลายสำหรับผู้ใหม่ก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปสำหรับผู้เก่าแล้วก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องรู้และทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นี้ต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วจิตใจของเรานั้นไปปฏิบัติธรรมไปมาหลายปี บางคนปฏิบัติกันมาแล้วเป็น10-10 ปีแล้วนะก็เห็นได้ว่าถ้ายังไม่สามารถที่จะรู้และเข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน4ได้ก็จะเป็นผู้ที่ติดตันอยู่สงสัยอยู่ว่าชีวิตของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะจะต้องเดินทางอย่างไรอีกจึงจะถูกจะต้องถามครูบาอาจารย์อยู่เป็นประจำอย่างนี้นะ แต่เรารู้ว่าสติปัฏฐาน4ที่มีอยู่มีเนื้อความอย่างไรทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วทำไมเข้าใจก็เงี่ยหูฟังเวลาครูบาอาจารย์ท่านพูดเรื่องสติปัฏฐาน4ที่กายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีอย่างนี้เราก็จะต้องค่อยๆเรียนรู้และศึกษาแต่ ในการประพฤติปฏิบัติถ้าเรานั้นเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติทำความเข้าใจแล้วเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าเมื่อไรเห็นกายเอากายนั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นจะเจริญสติปัฏฐานเอากายนั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นที่ระลึกของสติ กายนั้นหมายอารมณ์หายใจหนึ่งหมายเอาอิริยาบถทั้ง4ทั้งยืนเดินนั่งและนอนหนึ่งเนี่ยนะเมื่อระลึกรู้อยู่ก็รู้เลยว่าระลึกถึงกายก็สามารถจะเห็นเวทนาด้วยเห็นไหมลมหายใจเข้าลมหายใจออกในขณะที่มี ลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยของการประพฤติปฏิบัติธรรมให้จิตนั้นได้มารู้อยู่ให้สตินั้นมาระลึกอยู่ที่ลมหายใจเรียกว่ามีกายเป็นฐานที่ตั้งหรือมีรูปร่างกายของเราเนี้ยรูปร่างกายของเราที่นั่งอยู่เนี่ยนะรูปนั่งของเรามองไปที่กายแวบตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าในลมหายใจเข้าในลมหายใจออก ก็เห็นได้ว่ามีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์สบายไม่สบายมองเห็นไหมมองดูสิหลับตาเบาๆลืมตาอยู่จิตใจจะไหลออกมาตามตาใจเราจะส่งออกไปข้างนอกถ้าหลับตาเบาๆเนี่ยนะแล้วมองเข้าไปด้านนั้นไหนมองเข้าไปที่ด้านในตัวเราเนี่ยนะในขณะนี้นั่งอยู่หายใจเข้าหายใจออกเห็นไหม เห็นลมหายใจเราในความรู้สึกไม่แล้วตาไปเห็นนั่นนะตาเห็นลมหายใจเห็นยังไงก็เห็นไม่ได้แต่เรารู้ได้ว่าขณะนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการที่เราบอกว่าเห็นลมหายใจนั่นแหละก็คือเรารู้สึกอยู่ที่ลมหายใจนั่นเองเห็นไหมทำไปทำให้สบายๆพอเห็นแล้วเห็นว่ากายนี้สบายอยู่ในลมหายใจเข้า
ในลมหายใจออกไม่ทิ้งลมหายใจให้ลมหายใจนั้นหรือกรรมฐานใดๆที่พวกเราทำกันอยู่ให้เป็นวิหารธรรมไว้เดี๋ยวมองดูว่ากายนั้นสบายไหมสบายหรือว่ากายมีความสุขไม่สบายร้อนเกินไปอึดอัดขัดเคืองนะกายของเราหนักกายของเราตึงๆปวดไม่เมื่อยมองเข้าไปก็จะเห็นได้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเราก็จะเห็นได้ว่านี่แหละเวทนาปรากฏนะในขณะที่เราดูอยู่รู้อยู่ที่กายนี้เอากายเป็นฐานที่ตั้งของสติให้ระลึกเอากายเป็นฐานที่ตั้งของจิตให้รู้อยู่ดูอยู่จิตใจดวงนี้ดูไปอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่ายามใดที่เราเห็นกายยามนั้นก็จะเห็นเวทนาได้ถ้าเรานั้นเข้าไปสังเกตเรียนรู้และศึกษาที่เกสาผมใช่ไหมครูบาอาจารย์จะสอนให้เราว่ากรรมฐานเนี้ยปัญจตกะกรรมฐานเนี้ยกรรมฐาน5คือผมขนเล็บฟันหนังเกสารมานักขาทันตาตะโจก็คือเอากายของแต่ละส่วนนั้นกายคืออาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นที่ครูบาอาจารย์ของเราสอนพวกเราคงเคยได้ยินสำหรับผู้เก่าแล้วก็ให้มาพิจารณาดูกายของเราระลึกอยู่รู้อยู่ที่เกสาผมใครจะใช้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิหารธรรมในการที่จะส่งใจไปสังเกตเรียนรู้ศึกษากายแต่ละส่วนในอาการ32อย่างนี้ก็เรียกชื่อว่าเรานั้นกำลังเจริญสติให้เกิดขึ้นเพื่อให้สตินั้นมีกำลังมีความพอกพูนมีประสิทธิภาพจิตของเราที่เราเจริญสติให้มากขึ้นโดยใช้กายนั้นเป็นอารมณ์ของสติให้ระลึกเป็นอารมณ์ของจิตให้รู้นั้นจะรู้เลยว่านั่นแหละคือการที่สังสมมันยังดูกายส่วนแต่ละส่วนแต่ละอย่างเช่นเกสาผมในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกก็ส่งใจไปใส่ใจสนใจระลึกอยู่รู้อยู่ว่าลมหายใจเราขณะนี้เข้าอยู่ใจตรงนี้ก็เหลือไปดูที่เกสาผมข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหลังผมของเราเกสาผมยาวหรือสั้นซ้ายขวาข้างบนข้างหลังสั้นหรือยาวมีอากับกิริยาการของกายส่วนนั้นคือเกสาผมวางไว้อย่างไรสามารถระลึกรู้ได้ในลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ในการที่เราดูเกสาผมที่เป็นหนึ่งในอาการ32นี้ดูข้างซ้ายทีข้างขวาทีจิตเกิดขึ้นรู้อยู่เรียนรู้ศึกษานั่นคือสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นดูข้างซ้ายสติเกิดข้างขวาสติเกิดข้างบนข้างหลังผมของเราในปัจจุบันนี้เราจะมีปัจจุบันธรรมเป็นสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเราก็จะเป็นผู้ที่ให้รู้ว่าสติปัฏฐาน4นั่นแหละจะทำให้พวกเราทั้งหลายที่ฝึกหัดปฏิบัติทำมาทำให้มากขั้นแรกมีอานาปานสติคือลมหายใจเข้าหายใจออกทำไปเมื่อทำแล้วทำให้มากสติปัฏฐาน4ย่อมบริบูรณ์นี่พุทโธทรงตรัสไว้ไม่ใช่อาตมาว่าเองนะมีอยู่ในพระสูตร
ที่เราสามารถไปเรียนรู้ศึกษาไปค้นคว้าว่าพระองค์ทรงตรัสไว้และถ้าเราเจริญสติปัฏฐานสี่รู้และเข้าใจในสติปัฏฐานสี่แล้วทำให้มากจะมีผลมากมีอานิสงส์มากถ้าสติปัฏฐานสี่ของเราบริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดก็จะเกิดขึ้นทำให้โพชฌงค์เจ็ดนั้นดำเนินไปเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายในขณะที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเราจะเห็นว่าบางทีบางครั้งมีความระลึกอยู่รู้อยู่มีสติมีโพชฌงค์ปรากฏเกิดขึ้นมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มีการใคร่ควรทำธรรมะที่ต้องเรานั้นจะเป็นเมื่อเราแล้วไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะใจของเราแวบแวบหนีออกไปทีบางครั้งหนีออกไปนะส่งไปที่นอกกายนี้นอกใจนี้นั่นคือจิตใจของเรานั้นห้ามไม่ได้ที่ใจตรงนี้นั้นเป็นปกติของธรรมชาติของสภาวะนามธรรมจิตใจเขามีลักษณะเป็นธรรมชาติว่าจะต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่สอบแสวงหารับรู้สิ่งใหม่ๆที่ใจตรงนี้จะอาศัยตาเกิดอาศัยหูเกิดอาศัยจมูกกลิ้นกายและเกิดขึ้นโดยตรงทางใจหนีออกไปพอหูได้ยินแวบลงสู่ใจคิดนึกทันทีว่าเป็นเสียงเครื่องบินเป็นเสียงไมโครโฟนเป็นเสียงนกร้องเป็นเสียงลมพัดนั่นเป็นความคิดคิดแล้วก็จะปรุงแต่งปรุงแต่งก็จะรู้สึกต่อไปยินดียินร้ายเกิดขึ้นนี่แหละคือกระบวนการของจิตใจที่เรานั้นถ้าไม่มีวิหารธรรมไม่มีที่อยู่ของจิตเป็นอารมณ์หลักเข้าไว้เราจะไม่รู้เลยว่าใจตรงนี้มันหนีแหวแวบแวบแวบหนีแหวแต่เรามีวิหารธรรมมีอารมณ์หลักของเรามีกรรมฐานใดๆที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เราจะรู้เลยว่าใจของเราตั้งมั่นมั่นคงอยู่ในพระกรรมฐานที่แต่ละคนแต่ละท่านตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นวิหารธรรมครับว่าไม่ทิ้งลมหายใจแต่จะเห็นว่าใจตรงนี้ขณะใดที่ได้ยินเสียงใจตรงนี้ทิ้งลมหายใจซะละสลับกันไปในขณะที่รู้ลมหายใจไม่ขาดสายได้ยินเสียงด้วยจิตใจตรงนี้ก็ไปรับรู้อย่างอื่นกายของเราปวดปวดไม่เมื่อยชาชาหรือสบายทีมข้างเรามองเห็นห้ามไม่ได้ที่ใจตรงนี้จะถูกอารมณ์นั้นเหนียวใจตรงนี้ไปนะห้ามไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติของใจตรงนี้ถ้ามีอารมณ์ใดที่มีอินทรีย์มีความยิ่งใหญ่กว่าเขาจะดึงใจตรงนี้ให้น้อมไปรับรู้สิ่งที่ปรากฏนั้นแต่ถ้าเราไม่มีวิหารธรรมของใจเข้าไว้คือพระกรรมฐานที่เราประพฤติปฏิบัติฝึกหัดทำกันมาแล้วเลยนะดีพอเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าใจดวงนี้จะไหลออกมาไหลออกไปแล้วก็ไหลไปสู่ความรู้สึกทางหูบ้างแล้วก็ลงสู่การปรุงแต่งคิดนึกแล้วรู้สึกใดๆก็ตามมาเป็นขบวนเลยถ้าเรานั้นไม่มีวิหารธรรมของการประพฤติปฏิบัติธรรมที่เรานั้นได้ตั้งใจจะกระทำกันมาคืออารมณ์หลักของเราเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายค่อยๆทำไปนะใครที่ทำแล้วสงบก็ได้
ไม่สงบก็ได้หรือใครมีความสงบดีเนี่ยนะนั่งไปประพฤติปฏิบัติทำไปนะไม่อย่าคิดอย่าคิดนะคิดอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์เกิดแต่ความเข้าใจแค่นั้นแต่สิ่งที่จะรู้จะเห็นนั้นจะต้องลงมือทำให้ควบคู่ไปด้วยกับการที่เรารู้อยู่ได้ยินอยู่ทำไปทำได้แค่ไหนทำแค่นั้นเท่าที่สติปัญญาของเราได้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมมานะจิตใจของเราในขณะนี้ถ้านั่งไปจิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบนะขยับเนื้อขยับตัวให้จิตใจนั้นตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เป็นสุขเบาสบายก็ได้หรือเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากทุกขเวทนายุงจะกัดนั่งมันปวดมันเมื่อยเพราะทำกรรมฐานเจริญสติไม่ต่อเนื่องจิตไม่สามารถรวมลงปิติไม่เกิดขึ้นที่จะข่มเวทนาไว้ได้ทุกขเวทนาย่อมเกิดขึ้นขณะนี้เรานั่งมาประมาณร่วมชั่วโมงแล้วธรรมดาอยู่เองทุกขเวทนาย่อมเกิดขึ้นแต่ผู้ที่ไม่เห็นทุกขเวทนาเพราะยังมีกรรมฐานใดๆก็ตามที่เรานั้นตั้งใจทำเป็นวิหารธรรมเป็นอารมณ์หลักของการเจริญพระกรรมฐานแต่ละคนแต่ละท่านอยู่จึงทำให้เวทนาที่เกิดขึ้นนั้นถูกข่มลงด้วยการเจริญสติที่ต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นวิหารธรรมค่อยๆทำไปส่วนคนที่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ต้องตกใจหรือสงสัยก็ดูไปแต่ไม่ทิ้งกรรมฐานหลักของเรากลับมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยมีกรรมฐานใดๆทำต่อไปมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านมันหงุดหงิดรำคาญขยับเนื้อขยับตัวให้ใจดวงนี้ตื่นขึ้นมาพอรู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วก็จึงเจริญสติใช้กายนี้เป็นฐานที่ตั้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานามีอาตาปีสัมปชานะอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยะโรเกอภิชาโทมนัสสังเห็นกายของเรานั่งอยู่เห็นลมหายใจของเราปรากฏเห็นกายของเราในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเรียกว่าเห็นแล้วเมื่อเห็นแล้วมีสติสัมปชัญญะเมื่อเข้าไปดูเห็นทุกขเวทนาผู้ทรงสอนว่าให้มีความภาคเพียรมีความพยายามที่จะเจริญสติสัมปชัญญะให้รู้ให้ทั่วทั้งกายนี้ในการใส่ใจดูสนใจใส่ใจสังเกตแล้วเข้าไปภาคเพียรพยายามที่จะทำความรู้ทุกขเวทนาแล้วก็ให้รู้จักว่าใจตรงนี้ธรรมชาติแล้วเขารับรู้แล้วเขาปล่อยเขาวางนะแต่ที่เราเห็นว่ายุงกัดเจ็บเหลือเกินเป็นทุกข์มากเพราะความทุกข์นั้นเป็นเวทนาทุกข์นั้นไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ทุกข์ของเราทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ของเราพอทุกข์เกิดขึ้นแล้วจะมีสภาพของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงมองดูเข้าไป
มองดูแล้วถ้าเราอดอยู่ทนอยู่ปล่อยได้วางเป็นแต่ใจที่นิ่งเฉยอยู่มีกรรมฐานหลักคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกมองดูรู้อยู่ที่กายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าบริเวณที่ยุงกัดเจ็บหรือบริเวณที่ปวดเมื่อยเหมือนกระดูกจะแตกจิตใจตรงนี้ ระลึกอยู่รู้อยู่ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจิตใจจะรับรู้สิ่งที่เป็นทุกขเวทนาแล้วใจตรงนี้เคลื่อนไปรับรู้กายส่วนอื่นๆใจตรงนี้ทิ้งทุกขเวทนาใจไม่ทุกไปดูส่วนต่างๆของร่างกายที่ไม่เป็นทุกใจไม่มีทุกขเวทนาที่เป็นทุกใจตรงนี้ก็จึงไม่รับรู้สิ่งที่เป็นทุก ใจตรงนี้จึงไม่ทุกข์นี่คือการพรากใจของเราออกมาจากเวทนาที่เป็นทุกข์ใครฝึกได้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นเตรียมตัวกันเอาไว้นะเตรียมตัวที่จะรอรับภัยอันตรายที่จะต้องมาถึงแก่เรา ภัยนั้นก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะต้องมีทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วมีความแก่เป็นธรรมดาภัยจะมาแล้วพอแก่แล้วทุกโอยนั่งโอยนะจะทำอะไรก็โอยโอยเตรียมไว้ถ้าเรา มีการฝึกหัดปฏิบัติธรรมมาดีแล้วเนี่ยนะเราจะไม่หวั่นไหวเราจะเรียนรู้และศึกษาโดยชีวิตที่จิตใจรู้ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราเคยฝึกหัดปฏิบัติเมื่อกี้ได้สวดมนต์แล้วใช่ไหมเพราะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายมาเตรียมตัวกันเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาพอเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสุขไหมไม่สุขเลย มีแต่ทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าใจตรงนี้มีวิหารธรรมนะเจริญสติอยู่หายใจเข้าหายใจออกระลึกอยู่ที่เกศาผมข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหลังดูไปโลมาขนของเราทั่วสารพางกายจิตใจไประลึกอยู่รู้อยู่ที่ขนของเราขนตรงใดก็ได้มองเข้าไป ดูขนนั้นอยู่ตรงไหนสีสันอย่างไรดำเท่ากับผมของเราไหมขนนั่นน่ะที่เรามองอยู่มีความยาวความสั้นขนาดไหนระลึกได้รู้อยู่ด้วยจิตใจที่มองเห็นด้วยความรู้สึกเห็นไหมไม่ใช้ตาดูหรอกแต่ใช้ใจดูนี้เข้าไป รู้ไปเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นแจ้งไงก็เห็นแจ้งว่ากายส่วนนั้นน่ะเป็นอย่างเนี้ยเห็นด้วยความรู้สึกหรือใครจะเห็นเป็นนิมิตเครื่องหมายก็ได้เห็นเป็นรูปเลยรูปเกศาผมเห็นเลยเป็นภาพสีดำข้างซ้ายข้างขวายาวอย่างไรวางไว้อย่างไร เห็นเลยเห็นเป็นนิมิตเครื่องหมายเป็นภาพในขณะที่ตาหลับอยู่แต่เห็นได้ถ้าสมาธิเกิดถ้าสมาธิไม่เกิดภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาใส่ใจสนใจที่กายนี้ไม่เท่าไหร่เลยเนี่ยนะนิมิตเครื่องหมายจะปรากฏยากยากที่นิมิตเครื่องหมายจะปรากฏหรือถ้าใครไม่เคยที่ จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยกรรมฐานใดๆแล้วถ้าไม่มาดูอย่างนี้ถ้าสมาธิเกิดแล้วมาน้อมดูใจน้อมใจเข้าไปสมาธิเกิดแล้วได้กรรมฐานใดก็ตามและน้อมเข้าไปดูที่เกศาผมใจที่น้อมไปจะเห็นผมของเราได้ถ้ามีสมาธิอยู่ถ้าฝึกสมาธิมาดีแล้วแล้วเข้าสมาธิไปเพราะจิตใจของเรานั้น พร้อมที่จะตั้งมั่นเรียนรู้ศึกษาอยู่ที่
อารมณ์กรรมฐานที่จิตใจตรงนี้น้อมเข้าไปจะดูจะเรียนจะรู้จะศึกษาฝึกทำกันเพื่อเราทั้งหลายนะเป็นเกินกว่าความอดทนและความภาคเพียรพยายามในการที่จะเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้และน้อมเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมและเราก็จะรู้ได้ว่าพระธรรมคำสอนพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ลุ่มลึกสุขุมคัมภีรภาพสามารถที่จะรู้ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่เรานั้นจะเข้าใจให้แจ่มแจ้งจากการที่เรานั้นจะมาเรียนรู้ศึกษาแค่ช่วงระยะเวลาอันสั้นเพราะชีวิตที่เราจะเรียนรู้ศึกษาเรื่องความเป็นไปของตัวเราเนี้ยซึ่งเป็นชีวิตเนี้ยมันต้องใช้เวลาเป็นความที่ยาวนานต้องใช้เวลาเพราะพวกเราทั้งหลายอย่าใจร้อนฝึกหัดอดทนทำไปเมื่อรู้ได้ว่าพระธรรมสอนพระตรงนั้นมุ่งที่จะให้เรานั้นได้เข้าไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางคือให้รู้ว่าชีวิตเราเกิดมาแล้วชีวิตนี้เป็นทุกข์เมื่อชีวิตเป็นทุกข์แล้วให้รู้ต่อไปว่าทางที่จะดับทุกข์มีอยู่เหตุแห่งความทุกข์ที่เราจะต้องไปเรียนรู้และศึกษาเพื่อจะละเหตุแห่งทุกข์นั้นเสียเรียกว่าสมุทัยความดับแห่งทุกข์ปรากฏเกิดขึ้นเราจะต้องทำให้แจ้งกับใจเราบ้างในขณะจิตนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายได้เรียนรู้แล้วว่าทางเดินนั้นก็คือมรรคมีองค์8ที่เราจะต้องเดินทางตามที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยอยู่ในมรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิและปัญญานั่นเองถ้าเราเดินทางไปอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติทำมาพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้มาเรียนรู้เรื่องของชีวิตว่าเกิดมาแล้วเป็นทุกข์แล้วเราจะต้องทำเรียนรู้ศึกษาไปว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับลงได้เมื่อทุกข์ดับลงเห็นความดับแห่งทุกข์แล้วเราก็สมมติชื่อว่านี่คือความสุขใช่ไหมพอความดับแห่งทุกข์เกิดขึ้นนี่แหละสุขสุขจริงหนอใช่ไหมยุงกัดนะหรือนั่งไปปวดเมื่อยชาเหมือนกระดูกจะแตกขยับเนื้อขยับตัวสักเล็กน้อยเห็นกายนี้ซาเบาสบายนะนั่นทุกข์ดับไปกายส่วนนั้นกลายเป็นของเบาสบายเย็นเราเรียกว่ามีความสุขขณะนั้นมีความสุขแต่จริงแล้วความทุกข์ดับไปผู้ทรงสอนเรานั้นไปยึดติดอยู่คุ้นเคยอยู่เสพคุ้นอยู่กับของสมมุติจนสมมุตินั้นปิดบังวิมุตติปิดบังของจริงที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตเราไม่เห็นของจริงเลยชีวิตที่เกิดมาเพราะเราอยู่คุ้นเคยอยู่กับสมมตินั่นเองเพราะนั้นถ้าเรามาเห็นแล้วว่าชีวิตที่มีอยู่จะมีชีวิตได้ก็ต้องมีจิตมีใจมีจิตมีใจมีที่ไหนมีที่ความรู้สึกคนที่ไม่มีจิตมีใจก็คือคนตายคนตายไม่รู้สึกแล้วไม่สามารถรับรู้โดยอาศัยตาเกิดได้แล้วใจตรงนี้เพราะนั้นเรายังไม่ตายเรามีจิตมีใจสามารถรู้สึกได้ทางตาคือเห็นรู้สึกได้ทางหูคือได้ยินเห็นมีอยู่ได้ยินมีอยู่เป็นจิตเป็นนามธรรมเราเคยรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักต้องรู้จักนี่เป็นจักขุวิญญาณวิญญาณขันธ์โสตวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์คานวิญญาณจิตทางจมูกอาศัยจมูกเกิด
รับรู้สิ่งที่ปรากฏทางจมูกคือรู้กลิ่นได้รู้กลิ่นมีอยู่เป็นจิตคนตายไม่มีจิตแล้วไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งหอมๆที่เขามาประพรมนะตายไปแล้วอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวจะสวยเลยก็ประพรมเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกหอมกลิ่นเป็นอย่างไรไม่รู้พอตายไปแล้วเนี่ยนะแต่เรายังไม่ตายก็เรามีจิตมีใจจิตใจรู้สึกได้ทางสิ่งที่ปรากฏทางจมูกความรู้สึกทางจมูกเกิดขึ้นก็รับรู้กลิ่นนะนะเป็นจิตรับรู้รสสิ่งที่ปรากฏทางลิ้นรู้สึกได้ทางลิ้นคือรู้รสรสก็อย่างหนึ่งรู้รสก็อย่างหนึ่งเห็นไหมคนละอย่างกันรสนั้นเป็นรูปเห็นก็อย่างหนึ่งสิ่งที่ปรากฏเป็นรูปเป็นสีเป็นรูปทรงสันฐานเห็นเป็นนามธรรมรูปนั้นเป็นรูปธรรมได้ยินมีอยู่ได้ยินเป็นนามธรรมรู้สึกทางหูมีอยู่รู้สึกทางหูคือได้ยินได้ยินอะไรได้ยินสิ่งที่ปรากฏทางหูสิ่งที่ปรากฏทางหูคืออะไรคือเสียงเสียงที่มาปรากฏที่หูคือสัทธรูปเป็นรูปเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องให้รู้เลยว่าชีวิตเราที่เป็นชีวิตจะต้องปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะต้องทำความรู้จักสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์ทรงสอนค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปเถิดและชีวิตเรานั้นจะเพลิดเพลินต่อการที่เราจะเรียนรู้ศึกษามีความเบื่อหน่ายมีความเกลียดคร้านมีความขยันขันแข็งเป็นธรรมดาของชีวิตที่จะต้องเป็นป่าแต่เราให้รู้มีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมีความภาคเพียรอดทนพยายามเกิดขึ้นมีอยู่มีความท้อถอยหดหู่เศร้าส้อยหงอยใจนะไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงที่จิตใจอย่างนั้นเกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าเรานั้นไม่เข้าใจเรื่องพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราจะต้องการแต่สิ่งที่ดีๆแต่เรานั้นปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้ที่กายนี้ที่จิตที่ใจนี้เราจะขับไล่สิ่งไม่ดีไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอเราจะต้องการสิ่งที่ดีๆเป็นความสุขสะดวกสบายมีความรื่นรมจิตใจเราต้องการดึงเข้ามาแท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละเป็นชีวิตของเราที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาว่าทั้งหมดนั้นเป็นชีวิตของเราเป็นธรรมชาติอย่างนี้เองเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นไหมเห็นมีอยู่เห็นตลอดไปไหมเนี่ยได้ยินมีอยู่ได้ยินตลอดไปไหมไม่ตลอดไปเลยเห็นแวบหมดได้ยินแวบหมดกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขตลอดไหมเป็นทุกข์ตลอดไหมไม่ตลอดเลยไม่ตั้งอยู่ได้เลยนะนั่นแหละคือสภาพของชีวิตที่เรียกว่าความรู้สึกเป็นจิตเป็นใจเราก็สามารถระลึกเรียนรู้ได้ในกรรมฐานที่เรานั้นมีอารมณ์หลักของเราให้ใจเข้าหายใจออกทำไปอย่างเนี้ยเราก็จะรู้ได้ว่าเรานั้นกำลังเจริญพระกรรมฐานเรียนรู้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ทำไปนะทำให้สบายสบายไม่สบายเกิดขึ้นก็ได้เรียนรู้และศึกษาด้วยใจตรงนี้ไม่หวั่นไหวเห็นไหมหวั่นไหวก็ให้รู้ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นยุงกัดเนี่ยเจ็บมันคันนะจะยินดีอยู่ได้ไหมนะถ้าเราไม่มองดูจะเห็นใจเราไม่ได้เลยเห็นมองดูอยู่เห็นอยู่ก็ใจเรานั้นอึดอัดขัดเคืองนะแต่เราดูไปด้วยความมีกรรมฐานหลักของเราในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกก็จะทิ้งความยินดียินร้ายนั้นออกไปได้นะจะเห็นได้ว่าความยินร้ายที่เราขัดเคืองใจถ้าเรามาอยู่ไม่สนใจนะเรายังสนใจอยู่ที่อารมณ์หลักคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตใจตรงนี้ก็จะทิ้งความรู้สึกยินร้าย
ที่เกิดจากทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นที่กายส่วนใดๆก็ตามเถอะนะเนี่ยเราทั้งหลายก็จะรู้ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเราสามารถเรียนรู้ศึกษาได้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเราสามารถเรียนรู้ศึกษาได้พระธรรมสอนเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆนี่นะนะความรู้สึกเฉยๆมีอยู่เนี่ยมีไหมความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่เราอดได้ทนได้ปล่อยได้วางเป็นนั่นเรียกว่าเราเฉยนะเราเฉยใจตรงนี้เฉยที่ไหนเฉยที่ใจถึงแม้จะทุกข์ที่กายนะมันทุกข์ที่กายแต่ใจเราเฉยเพราะใจเราอดเราทนถ้าใจเราอดทนไม่ได้มันก็ต้องดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กใช่ไหมปัดไปผลักออกไปที่จะแก้ความทุกข์นั้นให้หมดไปจากกายของเราเราไม่ต้องการเราปฏิเสธเราก็ไม่ได้มาเรียนรู้และศึกษาใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้และเข้าใจทุกมีอยู่แต่ทุกขเวทนานั้นเราทนไม่ได้นะอดไม่ได้ทนไม่ได้แต่ยามใดที่อดได้ทนได้ก็เป็นเวทนาที่เรียกว่าอุเบกขาเวทนาเฉยเฉยได้เพราะอดได้ทนได้อยู่ถ้ามันอดไม่ได้ทนไม่ได้แล้วเราก็ค่อยลืมตาดูเห็นยุงมีอยู่ไหมมันเจ็บคันนะไปดูไม่มีแล้วนะยุงบินไปแล้วนะนะเราไม่ต้องขยับกายก็ได้แค่เราดูลืมตาดูเห็นนะมันไม่มีแล้วเราต้องมันคันเราต้องไปเกาไหมใจตรงนี้ยังต้องการที่จะเรียนรู้รักษาอดได้ทนได้มียุงกัดละลองทนต่อไปสิมันจะแตกดับตายไปจะเรียนรู้ศึกษาจะพบความจริงได้นะถ้าเรานั้นฝึกหัดอดทนทำไปเถิดขณะนี้ก็ใกล้เวลาที่จะได้เวลาแล้วละที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมกันมานะช่วงเวลาแรกก็คือการที่เราอยู่ในอิริยาบถนั่งเจริญพระกรรมฐานบางคนก็ไม่จำเป็นนะแต่ถ้าใครที่จะฝึกดูจิตดูใจของเราว่าใจเรานั้นบางทีบางครั้งเราไปอยู่คนเดียวเนี่ยไปทำที่บ้านเราทำไม่ได้หรอกจะนั่งสักชั่วโมงเนี้ยเราทำไม่ได้เพราะเรานั้นทนต่อความระความดิ้นรนของจิตใจตรงนี้ทนได้ยากเพราะใจตรงนี้กวัดแกว่งดิ้นรนกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาใช้เราอยู่ตลอดเวลาแหละกายนี้ก็เป็นเบาของใจนะจะนั่งสักชั่วโมงเนี้ยทั้งที่สามารถที่ไม่ต้องลุกเปลี่ยนอิริยาบถนะแค่ขยับเนื้อขยับตัวเล็กน้อยมันก็สามารถที่จะทำให้ตัวเองนั้นประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปได้เป็นชั่วโมงนะถ้าเราอยู่คนเดียวเราทำไม่ได้แต่เรามาอยู่กับหมู่พวกเราอดได้ทนได้ก็เป็นเวลาเป็นโอกาสของพวกเรานะที่พวกเราทั้งหลายจะได้ฝึกความอดทนนะขันตินั่นแหละเป็นเครื่องที่จะเผากิเลสที่ทำให้เรานั้นเกิดมาแล้วนะต้องเวียนเกิดเวียนตายเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์อ่ะเพราะนั้นกิเลสนั้นทำให้เราทุกข์แล้วเอาอะไรอ่ะเอาอะไรไปดับกิเลสละขันติงาคือความอดทนทำที่พระองค์ทรงสอนอดทนภาคเพียรทำภาคเพียรทำยังไงภาคเพียรที่เจริญสตินี่ก็มีอยู่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้นะเพราะนั้นก็ให้พวกเราทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติธรรมบางคนยังอยู่ในกรรมฐานที่นิ่งอยู่สงบอยู่ได้จะเจริญพระกรรมฐานต่อไปที่จะทำความรู้ความเห็นให้จิตใจนั้นเป็นสมาธิขั้นแรกๆที่เราทำนั้นคือจิตใจที่ตั้งมั่นคงที่เรานั่งอยู่ได้อดทนได้เราปล่อยระวางได้และใจเราเป็นสมาธิแล้วต่อใจเราไม่หวั่นไหวต่อใจที่ดิ้นรนกระสับกระส่ายด้วยทุกเวทนาที่มันรุมเร้าเราด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันเหนียวใจเราออกไปทำให้กายนี้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถจากกายนั่งไปเป็นอิริยาบถยืนแต่ขณะนี้เรายังนั่งท่าเดิมอยู่นี่ดีกว่าเรามีสมาธิขั้นอย่างน้อยๆก็คณิกะสมาธิต้องเกิดขึ้นกับเราแล้วถ้าคณิกะสมาธิไม่เกิดขึ้นเราต้องเปลี่ยนแปลงกายของเราแน่นอนนะเพราะนั้นสมาธิเกิดขึ้นทำให้จิตใจตรงนี้ปล่อยวางได้เห็นความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้น
ใจเราปล่อยได้วางเป็นแต่ถ้าใครต้องการที่จะทำใจตรงนี้ให้นิ่งนิ่งปล่อยวางว่างอยู่ปล่อยอยู่วางอยู่นิ่งอยู่เฉยอยู่ได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกสมาธิย่อมเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงในความรู้สึกที่แม้กายนี้จะมีอะไรมากระทบสัมผัสเช่นยุงกัดปวดเมื่อยหูของเรากำลังรับรู้อยู่มีเสียงปรากฏผู้ที่ทำสมาธิให้เกิดขึ้นจนกระทั่งจิตใจตรงนี้ตั้งมั่นมั่นคงอยู่นิ่งอยู่ปล่อยวางอยู่เฉยอยู่ใจตรงนี้จะไม่อาศัยทวารทั้งหกนั้นขึ้นมารับรู้สิ่งที่ปรากฏทางช่องทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้กระทั่งทางใจนิ่งปล่อยวางเรียกว่าเรานั้นมีจิตใจที่เป็นสมาธิเข้าถึงความเป็นหนึ่งของใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะรู้ว่านั่นแหละเป็นพลังของจิตของใจใจตรงนี้ได้พักผ่อนแล้วไม่ต้องลิงโลดไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนั้นทางทวารทั้งหกหรือถ้าใจรับรู้แล้วเขาปล่อยเขาวางอยู่ก็ชื่อว่าใจตรงนี้ก็ปล่อยได้วางเป็นใจตรงนี้ไม่หนักไม่เหนื่อยพอเขารู้แล้ววางแต่ให้รู้ได้ว่าจิตใจที่นิ่งก็เป็นจิตใจที่สติสัมปชัญญะก็จะเบาบางลงไปไม่ได้เพิ่มพูนประสิทธิภาพเพราะเรานั้นเป็นจิตใจที่ไม่ได้มาระลึกให้มันทั่วสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นจะไม่รอบรู้สติเบาบางเพราะจิตใจเป็นหนึ่งนิ่งอยู่ใจตรงนี้อยู่กับความสงบไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งที่ปรากฏอะไรปรากฏก็อยากสงบปล่อยวางหมดจนกระทั่งไม่รู้เลยไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนั่นคือจิตใจของเราได้เข้าไปสู่ความนิ่งเฉยแต่ถ้าเราทั้งหลายได้ภาวนาโดยใช้การระลึกรู้อยู่ที่กายของเราผมขนเล็บฟันหนังตามแบบฝึกหัดที่เรานั้นได้เคยเรียนรู้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ของเราก็จะรู้เลยว่าในขณะนั้นแหละเรากำลังอบรมจิตใจตรงนี้ให้มีสติสัมปชัญญะให้มีความคล่องแคล่วว่องไวในการที่จะนำจิตที่มีสติสัมปชัญญะนี้ไปตามดูใจของเราใจของเราหนีออกไปแวบคิดปรุงแต่งจะเห็นว่าใจตรงนี้หนีไปเป็นธรรมดาแต่เขาไปได้ไม่นานแวบเดียวหรือไปได้ไม่สามารถที่จะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอดีตเป็นอนาคตได้เรื่องจะสั้นลงเพราะนั้นความคิดที่เกิดขึ้นจากการที่เรานั้นมีสติสัมปชัญญะอย่างคล่องแคล่วว่องไวก็จะเห็นสิ่งใดๆที่ปรากฏเกิดขึ้นที่จิตใจของเราจะเป็นความรู้สึกที่เป็นความสงบเกิดขึ้นก็จะมองเห็นได้ตามดูตามรู้ด้วยสติสัมปชัญญะเห็นความสงบเกิดขึ้นเห็นนะเพลินๆเคลิ้มๆเห็นได้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเมื่อเห็นได้อย่างนั้นแล้วก็จะเป็นนั้นว่าสติของเรากำลังทำงานต่อไปแล้วเราก็จะเห็นว่าปัญญาจะเกิดขึ้นเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเห็นความเป็นทุกข์สภาพที่ให้ใจนั้นได้รับรู้ปรากฏเกิดขึ้นทนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เห็นความเป็นอนัตตาสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อเราไปดูไปรู้ไปเห็นว่างเปล่า
สิ่งนั้นว่างเปล่าพากันว่างเปล่าใจที่เข้าไปรู้ก็ว่างดับลงสิ่งที่มาให้ใจรู้ดึงใจออกไปรับรู้สิ่งนั้นก็ดับลงเรียกว่าจิตว่างเมื่อจิตว่างแล้วก็จะเห็นความเป็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตาจิตไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะมีแวบเดียวที่รับรู้แล้วดับไปทันทีกลับไปดูสิ่งนั้นไม่มีแล้วหมดไปแล้วว่างเปล่าไปแล้วนะรันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เราทั้งหลายค่อยๆเรียนรู้และศึกษาขณะที่เราทั้งหลายได้พักเพียรพยายามทำมาขณะนี้ก็คงสมควรแก่เวลาที่เราจะอยู่ในรูปแบบของการเจริญพระกรรมฐานนะเราก็จะออกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมในรูปแบบอิริยาบถนั่งของเราเพื่อที่จะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นอย่างอื่นนะก่อนที่จะออกจากการเจริญพระกรรมฐานทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำความรู้สึกที่มือขวาของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยมายังที่หัวเข่าด้านขวาทำความรู้สึกที่มือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยน้อยมายังหัวเข่าด้านซ้ายค่อยยกมือขวามาตั้งไว้ที่หน้าอกทำความรู้สึกตัวค่อยยกมือขวามือซ้ายมาประกบกันเป็นดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานแบ่งบุญกุศลไปให้หมู่ญาติของเราอุทิศไปให้ผู้ที่ร่วงลับดับขันจากโรคนี้ไปแล้วอันได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายท่านทั้งหลายนั้นถ้าอยู่ในภพภูมิที่มีความทุกข์ได้รับบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายอุทิศให้แล้วขอจงพ้นทุกข์ถ้ามีความสุขขอจงสุขยิ่งขึ้นไปแล้วแผ่เมตตาความปรารถนาดีงามด้วยจิตใจดวงนี้ที่มีความรู้สึกว่าผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อันได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายเทพยดาพระอินทร์พระพรหมยมบาลสัตว์เปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานทั้งเจ้ากรรมนายเวรผู้จองร้างผู้จองผ่านท่านทั้งหลายนั้นขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานเป็นบารมีธรรมของพวกเราทุกคนว่าขอบุญกุศลที่พวกเรานั้นได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติโดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้อุทิศบุญกุศลและแผ่เมตตาเจริญสติเจริญปัญญาขอจงเป็นภารวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราทั้งหลายนั้นได้จงเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระพุทธองค์ทรงรู้แล้วเห็นแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติจงมีแก่พวกเราทุกท่านยกมือท่วมศีรษะแล้วออกจากสมาธิและแผ่เมตตาเป็นภาษาบาลีว่าพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกาย
พยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด สำหรับผู้ที่ยังไม่ออกจากสมาธิก็ทำต่อไปนะทำไปเจริญการประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญไปทั้ง5ตัวนั้นนะทางศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะทำไปสำหรับผู้ที่ออกจากสมาธิแล้วก็ให้รู้ว่าทำต่อนะใครจะกลับไปพักผ่อนนะถ้าไม่รีบนักวันนี้เป็นวันพระนะตามธรรมเนียมของเราที่วัดของเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็จะบอกอยู่อย่างน้อยสัก5 ทุ่มนี้นะใครไปกันอย่างนี้นะไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึง5 ทุ่มไหมเนี่ยนะถ้าไม่ไหวก็ไปสำหรับผู้ใหม่นะหรือสำหรับที่ผู้ที่สุขภาพร่างกายไม่ไหวละก็ตามอัธยาศัยแต่ให้รู้เลยว่าชีวิตที่เราจะมาอยู่อย่างนี้นะยากนะยากนะที่เราจะจากบ้านจากเรือนมาเนี่ยนะมาอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างนี้นะทำให้เรานั้นได้รู้เลยว่าชีวิตที่เรานั้นได้มีโอกาสมาอย่างนี้นะถ้าใครจะลองดูกับจิตใจตรงนี้นะถึงแม้ว่านั่งอยู่นะมันอึดอัดมันไม่อยากจะนั่งต่อไปแล้วต้องเปลี่ยนอายุสักนิดหนึ่งก็ได้นะต้องเปลี่ยนไปเดินนะไปเดินไปยืนหายใจเข้าหายใจออกดูสิไอ้จิตใจที่ว่ามันอึดอัดมันอยากจะไปแล้วขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยมันยอมแพ้แล้วเนี่ยนะดูสิว่ามันเป็นธรรมไหมนะเป็นธรรมชาตินะถ้ามันเป็นธรรมมันก็ต้องเป็นไตรลักษณ์ใช่ไหมไปดูมันเปลี่ยนไหมนะมันยังคงอยู่ไหมไอ้ความรู้สึกเงินกันนะถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถไปดูก็ได้หรือไปเปลี่ยนเราเดินไปนะพอเราเดินไปถึงที่นอนแล้วนะอยากจะพักผ่อนพอเดินไปดูไปเจริญสติไปเห็นว่าความขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยมันหายไปได้เลยนะจะกลับมานั่งใหม่ก็ได้นะไม่ว่าอะไรนะพระไม่ว่าหรอกนะกลับมาได้อีกนะเพราะนั้นเป็นโอกาสดีของเราแล้วนะพอนั่งต่อไปเขาก็ไม่ได้เก็บเงินนะมีแต่จะได้บุญกุศลมากขึ้นนะเป็นสมบัติที่เราทั้งหลายรู้เลยนะว่าสมบัตินี้นะเป็นสมบัติล้ำค่านะสมบัติล้ำค่านะเราไปหาหัวสุขุสุนนะไปหาสมบัติที่เราคิดว่าเป็นที่พึ่งของเราอะนะโอ้ยแต่เรารู้ว่าไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงของเราเลยนะเราจะไม่ไปอะไรหมกมุ่นมัวเมาลุ่มหลงอยู่ที่จะไปหาสอดแสวงหาสมบัตินั้นให้อยู่กับที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยนะที่เป็นบ้านช่องห้องหับนะเป็นรถราเป็นทรัพย์สมบัติเงินทองแก้วแหวนนาฬิกานะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆที่เราคิดว่าสิ่งต่างเหล่านั้นน่ะจะช่วยเราได้ในยามที่เราแก่ในยามที่เราเจ็บหรือในยามที่เราต้องแตกดับตายไปเลยนะแท้จริงแล้วนั่นไม่ใช่ที่พึ่งของเราที่แท้เลยนะเป็นสิ่งที่ชั่วคราวเท่านั้นแหละนะและเป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทานิดหน่อยแค่นั้นแหละแต่สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้คืออะไรคือเป็นมนุษย์ไงสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์คืออะไรก็คือสมบัติที่เรานั้นเป็นผู้ที่มีใจสูงนะสมบัตินี้เรานั้นได้สร้างสมมาแล้วนะตั้งแต่ภาพพบชาติไม่รู้กี่พบชาติเรากว่าที่จะสร้างสมจิตใจตรงนี้ให้มีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งถ้าเรารู้ว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์มันยาก
ที่พระองค์ทรงตัดไว้ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะมีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์คือคุณธรรมคุณธรรมนั้นที่เราเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นผู้มีใจสูงนั่นแหละเพราะเรามีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์คือบุญกุศลที่เรียกว่าเป็นศีลไงศีลห้าแค่นั้นเองเห็นไหมศีลห้าแค่นั้นเองแต่เรารู้เลยว่าศีลห้าแค่นั้นเองเนี่ยชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราร่วงละเมิดศีลห้ากันไปนะให้รู้เลยว่ายามใดที่ใจตรงนี้ไม่มีศีลรู้จักไหมใจตรงนี้มีศีลถ้ายังไม่รู้ว่าใจตรงนี้มีศีลมันก็ยากจะรู้นะว่าใจตรงนี้ตกจากความเป็นมนุษย์ไปเมื่อไหร่นะเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้จักและเข้าใจในพระธรรมสอนพระองค์ที่สอนลุ่มลึกสุขุมคัมภีรภาพดังท้องทะเลใหญ่นะมีความราดชันลงไปลึกลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรายังไม่ถึงลึกเหลือเกินท้องสมุทรมหาสาครนี้นะลึกมากแต่พระธรรมสอนที่พระองค์ทรงสอนให้รู้จักชีวิตของเราคือที่สุดคือใจนี้ลึกกว่าท้องทะเลหลวงท้องทะเลหลวงยังอย่างได้นะมันกี่ไมล์กี่เท่าไหร่นะมันลึกเท่าไหร่เรายังเป็นมนุษย์เราสามารถวัดได้แต่ใจของพวกเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นชีวิตเนี่ยอย่างได้ไหมเนี่ยอย่างถึงหรือยังใจตรงนี้ฮะถึงหรือยังใจตรงนี้ฉันยังถึงแล้วมีที่สุดคือตรงนี้แน่ๆเนี่ยเห็นใจถึงฉันแล้วลึกแค่นี้เองเนี่ยนะเห็นไหมก็คือสิ่งที่เรารู้หมดแล้วในใจของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะรู้หมดยังอ่ะถ้าเรารู้หมดแล้วก็รู้แล้วใจตรงนี้มันลึกขนาดไหนอ่ะนะแต่พระองค์ทรงสอนยากแท้เหลือเกินที่จะยังถึงใจดวงนี้เพราะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ศึกษาว่าชีวิตของเราจะต้องรู้จักใจของเราให้ได้ถ้าเราไม่รู้จักใจของเราชีวิตที่เราเกิดมาก็น่าเสียดายนะว่าชีวิตนี้เราจะเป็นชีวิตที่เกิดมายากแสนยากที่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยนะพอได้สมบัติแห่งความเป็นมนุษย์มาอยู่ในโลกใบนี้พระองค์ทรงสอนไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นไม่เกิน100 ปีแตกดับตายเกลี้ยงไม่เหลือเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องตายไหมเนี่ยเราอยากจะรู้ไหมอยากจะได้ยินไหมความตายนะแม้กระทั่งความแก่เราก็ไม่อยากได้ยินเลยความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่อยากจะให้มีมาเห็นไหมแต่ผู้ที่เรียนรู้และศึกษาจะไม่ปฏิเสธนะในสิ่งต่างๆเหล่านั้นโอ้เราอยู่มาแก่ขนาดนี้แล้วนะโอ้ยินดีนะยิ้มเลยนะยิ้มสู้โอ้ฉันมีชีวิตที่ยืนยาวนานจนก็ได้พบกับความแก่ในที่พระองค์ทรงสอนไว้เนี่ยนะจะได้เรียนรู้และศึกษาทีว่าความแก่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะจะได้ตัวของฉันเนี่ยฉันจะได้เรียนรู้แล้วนี่เห็นไหมว่าหลักธรรมสอนพระองค์นะแก่แล้วเมื่อเรียนรู้สักมีหลักธรรมอยู่แก่แล้วนั่นนะจะเป็นผู้ที่มีธรรมคุ้มครองใจนะพระองค์ทรงสอนแก่แล้วนะเป็นทุกข์นะเจ็บเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายแล้วเป็นทุกข์เนี่ยนะและถ้ามีธรรมเนี่ยพระองค์ทรงสอนถ้าแก่แล้วมีธรรมนะเจ็บแล้วมีธรรมของพระองค์ทรงสอนไว้นะเมื่อมีธรรมก็จะรู้เป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาเป็นทุกข์เหรอทุกข์ก็เป็นธรรมดานะก็เป็นธรรมดามันจะวิเศษวิโสอะไรจะเป็นหรือจะต้องการแต่สุขหรือแต่พระองค์ทรงสอนก็เป็นแค่ทุกข์เนี่ยเป็นของธรรมดาเป็นธรรมชาติใช่ไหมถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่หวั่นไหวชีวิตนี้แต่ฉันจะเรียนรู้และศึกษาว่าจะยามใดที่อดทนได้อยู่นะฉันจะดูไปด้วยใจที่ฉันยอมแล้วยอมนะยอมทำไมยอมล่ะก็เพราะรู้เรียนรู้ศึกษาว่าสิ่งที่เราประสบพบเจออยู่เนี่ยเราต้องใช้ชดใช้ไปว่าเรานั้นมีอะไรมีชีวิตที่ดำเนินมาไม่ว่าจะเป็นชีวิตในปัจจุบันนี้หรืออดีตชาติล่ะที่เราสั่งสมอยู่ในดวงจิตดวงนี้ของทุกคนนะสั่งสมกันมาแล้วก็คือกฎแห่งกรรมไงใจตรงนี้กรรมคือเจตนาผู้ทรงทรงสอนผู้ทรงหมายว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมนะกรรมที่เรากระทำไว้สั่งสมไว้นับพบนับชาติไม่ถ้วนอยู่หมดนะดนในดวงจิตดวงใจของพวกเราที่มีคนละหนึ่งดวงนี้นะแต่ใจดวงนี้นั้น
มีสิ่งที่ประกอบกับใจตรงนี้มากมายเหลือเกินนะที่เป็นลักษณะนิสัยของเราที่เขาพร้อมที่จะทำมาแสดงออกมาแสดงผลของลักษณะนิสัยนั้นถ้าจิตใจตรงนี้ถึงพร้อมแล้วที่เขาต้องประทุกขึ้นมาพุทขึ้นมาเข้าใจตรงนี้กิเลสตัณหานั้นนอนเนื่องอยู่นะเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเรานอนอยู่เหมือนกับเรานั้นขณะนี้กิเลสนั้นยังนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราถ้าเรามีจิตใจที่สบายดีเราก็ไม่รู้ความโกรธความขัดเคืองใจยังมีอยู่ไหมเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่เป็นปกติอยู่อย่างนี้กิเลสตัวนั้นถ้ายังไม่บรรลุธรรมที่พระองค์ทรงสอนในขั้นของสมณะทั้งหลายที่มีทั้ง4สมณะสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4นะสมณะก็คือผู้สงบทั้ง4สมณะถ้าเราไม่รู้จักเราก็จะรู้เลยว่ากิเลสนั้นนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยนะถ้าเราเป็นผู้เรียนรู้และศึกษาก็จะรู้ว่าถึงวันดีเวลาที่สมควรแล้วอย่างเช่นถ้าพวกเรามานั่งอยู่อย่างเงี้ยนะเราจะรู้เลยว่าในขณะใดที่เรานั่งอยู่เรามีสติปัฏฐานอยู่เราจะเห็นเลยว่าความยินดียินร้ายย่อมเกิดขึ้นถ้าสติระลึกรู้ไปที่กายของเราแต่ละส่วนนะที่เราระลึกป่าที่กายแต่ละส่วนจะเห็นว่าในส่วนที่กายของเราสบายอยู่เราอาจจะไม่รู้เลยว่าเรายินดีหรือยินร้ายที่สบายหรือบางทีเฉยอยู่เราไม่ได้ดูเราไม่รู้นะแต่เรามองดูเราจะรู้มองไปที่จิตที่ใจยังไม่เห็นหายใจเข้าลึกๆค่อยๆพรมใจออกทีละน้อยละน้อยมองไปที่กายนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกายของเรามีความรู้สึกสบายไม่สบายเป็นสุขเป็นทุกข์จะเห็นได้ไม่เห็นได้เพราะเห็นไงเห็นว่ามันเป็นความรู้สึกที่กายแต่ความรู้สึกที่จิตที่ใจล่ะก็อย่างหนึ่งแตกต่างกันในความรู้สึกที่กายก็อย่างหนึ่งความรู้สึกที่จิตที่ใจก็อีกอย่างหนึ่งมองสิลองมองสิอะลองหายใจเข้าหายใจออกหลับตาดูสินะฝึกหัดทำดูอย่าฟังเพลินๆนะแต่ขอให้ทำเจริญสติไปแล้วเราก็จะพิสูจน์คำสอนของพระองค์ได้ตามไปในหลักธรรมคำสอนของพระองค์นะเลยทำไปเถิดเราจะรู้ว่าสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของเรามีอยู่เป็นกิเลสตัณหาซึ่งก็คือความยินดีและยินร้ายนั่นเองที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเรายินดีก็เป็นเหตุที่จะทำให้เรานั้นต้องเกิดไอ้ขึ้นมาก็คือเจ้าตัวโลภะเห็นไหมรู้จักไหมราคะเป็นอย่างไรเราเป็นชาวพุทธทำไมรู้ก็ต้องเรียนรู้และศึกษานะว่ามันต่างกันยังไงนะราคะเนี่ยนะหรือยินดีมันต่างยังไงกับราคะนะความเพลิดเพลินนันทิมันเป็นยังไงเนี่ยนะเนี่ยมันต่างกันไหมเนี่ยความเพลิดเพลินความยินดีความยึดติดข้องนะความปล่อยความวางเนี่ยมันเหมือนกันไหมความรู้สึกแต่ละอย่างถ้าเราไม่มาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติเราจะไม่เห็นสภาพธรรมต่างๆเหล่านี้นะว่าเป็นแต่ละอย่างที่เราสามารถกำหนดรู้ได้และมีปรากฏเกิดขึ้นให้ใจดวงนี้ได้รู้เรียนรู้ศึกษาได้เห็นไหมว่าขณะนี้มีอยู่เมื่อมีอยู่เรามาดูแล้วเราจะพบความจริงตามดูตามรู้ป่ะเราจะพบความจริงของจริงที่เป็นจิตเป็นใจเป็นกายนี้ของเราว่าสิ่งต่างนั้นเป็นที่กายหรือเป็นที่จิตที่ใจนะเป็นที่ความรู้สึกเห็นไหมเจ็บเจ็บคันคันมีอยู่นะความรู้สึกเจ็บความรู้สึกคันก็มีเห็นไหมร้อนร้อนมีอยู่เย็นเย็นมีอยู่เย็นเย็นก็เป็นสิ่งหนึ่งความรู้สึกเย็นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นธรรมชาติที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันแค่อย่างนี้ถ้าเรารู้
และเรามองดูเราจะเข้าใจได้เข้าใจคำสอนของพระองค์ว่าสิ่งที่เป็นชีวิตนั้นปรากฏเกิดขึ้นเป็นสภาวธรรมที่อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งต่างๆที่ปรากฏที่กายนี้ที่ใจนี้ที่สติระลึกรู้เปลี่ยนแปลงใจตรงนี้ไปรับรู้สิ่งใดสิ่งนั้นปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเรียกว่าเรามีเราเป็นสิ่งนั้นอยู่เมื่อมีมาเป็นสิ่งนั้นมามีอยู่ที่จิตใจเรามีสติสัมปชัญญะเข้าไปดูก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นถ้าเรากลับไปดูใหม่ความรู้สึกนั้นที่จิตใจดวงนี้เข้าไปรับรู้ดับไปทันทีนะนะถ้าเรากลับไปดูสิ่งนั้นสั้นแสนสั้นนี่คือชีวิตที่มีอยู่ที่มีอยู่ในใจของเรานั้นคือชีวิตและเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องกันไปอย่างสันสติความเป็นชีวิตคือความสืบเนื่องของสภาพธรรมทั้งกายนี้ทั้งจิตทั้งใจนี้มีความเลื่อนไหลไปเป็นกระแสของธรรมชาติที่เป็นไปที่เราทั้งหลายค่อยๆเรียนรู้และศึกษาแล้วเราก็จะค่อยๆรู้และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระองค์มากขึ้นมากขึ้นถึงแม้จะรู้ด้วยการได้ยินได้ฟังมันก็ยากที่จะเข้าใจนะแต่เราลงมือปฏิบัติตามเราก็จะมองเห็นได้ว่าในสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้เราสามารถรู้ได้เห็นได้เพราะมีอยู่ธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้เลยนะที่ทรงตรัสรู้เนี่ยนะไม่คลาดไปเลยจากชีวิตของเราถ้าเรามีสติมีปัญญาที่จะสั่งสมมาพอที่จะไปดูไปเรียนไปรู้ศึกษาเท่าที่เรารู้ได้เห็นได้เราก็ทำไปฝึกไปเราก็จะรู้ว่าชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่ยาวนานสั้นเนี่ยนะแสนสั้นเป็นชีวิตที่น้อยเนี่ยนะนะแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตที่เรามีอยู่ไม่ยาวนานเนี่ยนะไม่รู้อีกกี่วันเนาะอีกกี่เดือนกี่ปีชีวิตเราจะต้องแตกดับตายไปแล้วเนี่ยพอเห็นว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมีแก่เรานะหรือมีสิ่งใดๆปรากฏขึ้นกับชีวิตของเราเราจะตายแล้วเนี่ยมีความรู้สึกเนี้ยเรายิ้มได้ไหมถ้าเรายิ้มว่าเราจะตายแล้วเนี่ยดูใจเข้าไปสินะถ้าเรามองเห็นเราจะตายแล้วเนี่ยนั่นคือสติสัมปชัญญะนะมันเกิดขึ้นแล้วนะความรู้สึกเนี่ยโอ้จะตายแล้วเนี่ยเราเนี่ยนะหรือมันเจ็บไข้ได้ป่วยมาทีไรเราใกล้ตายแล้วนะเนี่ยเห็นไหมมันรู้สึกงี้บ้างไหมหรือมันเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเอ๊ะมันทำยังไงมันถึงจะหายนะอะไรเงี้ยนะนี่คือความรู้สึกที่เราทั้งหลายจะรู้ได้ว่าลักษณะนิสัยที่เรานั้นสั่งสมกันมาเราพร้อมหรือยังล่ะชีวิตของเราถ้าเรายังไม่พร้อมชีวิตเราก็ต้องแล่นไปสุขสุนต่อไปนะถ้าเรารู้ว่าโอ้เราจะตายแล้วเนี่ยโอ้บุญกุศลที่เราสร้างมามากมายแล้วตายก็ดีเหมือนกันเนี่ยนะไม่ได้สรรเสริญความตายนะแต่มันดีใจจะได้หมดเรื่องหมดราวในเรื่องของชีวิตนี้ในโลกใบนี้สักทีเพราะเรารู้ได้ว่าชีวิตที่เราทำมานั่นน่ะมันพอแล้วนะบุญกุศลที่เราทำมาได้เนี่ยถ้าชีวิตตอนนี้ตายไปมันห้ามไม่ได้เนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้เสียดายชีวิตละนะเพราะเรานั้นได้รู้ได้ว่าชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยเราสร้างสมบุญบารมีมามากเหลือเกินแล้วเท่าที่เหตุปัจจัยนั้นมีอยู่นะเราได้เป็นผู้ที่ภาคเพียรฝึกฝนด้วยความอดความทนเห็นไหมภาคเพียรก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยไปอยู่แบบชีวิตเป็นปกตินะไม่ได้มาต้องมาเป็นนักบวชอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะนะไม่จำเป็นนะถ้าเรารู้แล้วเข้าใจไปอยู่แบบชีวิตแบบชาวบ้านนะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมที่พระองค์ทรงสอนได้อย่างเช่นท่านนางวิสาขาเนี่ยใช่ไหมท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยนะท่านก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นสมณะที่หนึ่งได้เห็นไหมที่เราทั้งหลายรู้จักก็ยังทำไมรู้จักก็ต้องไปเรียนรู้และศึกษาแล้วไม่ต้องก็ที่สุดแล้วถ้าเผื่อว่าเอาชื่อเอาสมณะเอาเรื่องตรงนี้มาพูดกันบางทีเราก็ปรารถนาต้องการนะต้องการอยากจะได้อยู่นะแต่ที่เราเรียนรู้และศึกษานั้นให้รู้ให้รู้แล้วจะได้อะไรจะได้ปลูกสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น
ให้กำลังใจกับเรามีกำลังใจมากขึ้นว่าชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะเกินกว่าความรู้ความสามารถที่เราจะอดทนภาคเพียรเรียนรู้และศึกษาในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนแล้วเราทำให้มากเพียรให้มากเห็นไหมชีวิตที่เราเนี่ยกราบพระแล้ว จะไปที่นอนแล้วนั่นนะเราขณะที่เราเดินไปเนี่ยนะถ้าเรารู้แล้วว่าโอ้ขณะที่เดินนี้เนี่ยกายนี้เป็นเดินไปนี่นะกายเดินไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเป็นสภาพธรรมชาติที่เดินไปอย่างเงี้ยนะทำไมจะรู้ได้วะก็ความรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวเรามีอยู่เห็นไหมถ้าเป็นบอกตัวเราเดินอยู่ดูสิว่าตัวเราคือตรงไหนถามไปที่ไหนตัวเราอยู่ตรงไหน ตัวเรามีที่ไหนถ้ากระจายตัวของเรานั้นออกไปว่าตัวเรานั้นคือกายหนึ่งมีจิตมีใจอีกหนึ่งกายนั้นเป็นรูปธรรมจิตใจเป็นนามธรรมเมื่อตามดูตามรู้ไปกายตัวนี้ก็ถูกกระจายออกไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมบ้างเห็นไหมมีสภาพของธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่ปรากฏเรามองไปกายเดินแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ก้าวเดินไป มีแข็งปรากฏมีตึงมีไหวปรากฏระลึกรู้รู้ก็เห็นว่ากายของเรากําลังที่จะถูกกระจายรูปกายของเราถูกกระจายออกไปเป็นส่วนย่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าเป็นแตกย่อยไปว่าตัวตนของเรากายนี้ไม่มีแท่งไม่มีก้อนแล้วเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนที่ตั้งอยู่อ่ะ เพราะมีแต่สภาพธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะที่นั่งอยู่ดูไปนะถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมนะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปเถอะเพราะเวลานี้หมดเวลาแล้วนะเวลาต่อไปพระท่านก็จะครูบาอาจารย์ก็จะมาให้ความเมตตากับพวกเราต่อไปนะก็ขอโมทนาสาธุกับพวกเรานะขอให้กำลังใจนะ กับพวกเราทุกคนได้อดทนภาคเพียรทำกันเถิดนะแล้วพวกเราทั้งหลายก็จะรู้ว่าพระธรรมสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเรานั้นเกิดมาแล้วสามารถรู้ได้เห็นได้นะแต่จะมากน้อยขนาดไหนเราจะต้องฝึกฝนอบรมทำต่อไปเพราะนั้นก็ขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับพวกเรา ทั้งหลายทุกท่านทุกคนจนกระทั่งได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยได้รู้ได้เห็นพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงรู้แล้วเห็นแล้วตามสติกำลังปัญญาของเราให้ถึงซึ่งสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติได้กันทุกท่านทุกคนเทอญ